เดี๋ยวขอลองหน่อยพี่ถ้าฟิวมันร้อนมันไหม้นะโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ฟิวนะคะจะมาย่างสกูชี่กันค่ะโดยการใช้สกูชี่สตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วค่ะกับการทรมานสกูชี่คราวที่แล้วนะคะเราต้มคราวนี้เราจะมาย่างเพื่อนๆคะอย่าลอกเลียนแบบกันนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะแล้วก็อันตรายมากด้วยนี่ค่ะใส่สกูชี่เข้าไปแล้ววางแล้วนะวางเลยใส่ไม่ได้ค่ะตายแล้วค่ะสกูชี่แล้วเขาเดือดก็ปุดปุดเราน่าจะดูความอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวขอลองหน่อยพี่ถ้าฟิวมันร้อนมันไหม้นะเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าเอาไปลองทำกันอย่างนี้นะคะมันอันตรายมากพอน้ำยามันละลายใช่ไหมแล้วมันติดไฟเร็วมากตอนนี้คือมันลอกสีออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแหละฟองน้ำธรรมดาเองเอามองดีๆทุกคนซูมเข้ามาใกล้ๆมันคือฟองน้ำธรรมดานะคะเอาไปเปรียบเทียบกับฟองน้ำล้างรถเหมือนกันเด้ฟองน้ำล้างรถสีพูอ่ะนี่นะคะคือสกูชี่ที่ยังไม่โดนเผาค่ะยังอยู่นะคะแล้วถ้าโดนเผาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนหมูเลยที่จริงเราแค่ย่างนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไฟลุกลามนะคะลามทั้งชิ้นเลยเกือบไม่กล้าบีบเลยอ่ะเพราะว่ามันละลายนะคะเนื้อเป็นแบบว่าติดไปหมดเลยเหนียวหนึบเหมือนฟองน้ำล้างรถเพื่อนๆนะคะก็ห้ามเอาไปเผาเองนะคะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะแล้วพอโดนไฟนี่มันติดไฟเร็วมากระวังกันด้วยนะห้ามเล่นใกล้ไฟนะคะเดี๋ยวมันอาจจะแบบว่าตุ่มเล่นสกูชี่นะคะก็อย่าไปเล่นใกล้ไฟนะคะเพราะมันติดไฟง่ายมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทารุณกรรมสกูชี่ EP 2ค่ะมันช่างน่ากลัวเหลือเกินนะคะมี EP 3มั้ยต้มอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นอะไรมากไงแต่เนี่ยเอามาย่างปังปิ้งมากสตรอเบอรี่ปิ้งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย